กระเทียมเริ่มแตกหน่อขึ้นมาแล้วทุกคนจะได้กินส้มตำใส่ใบกระเทียมแล้วมาค่ะทุกคนจ๋านี่น่าจะโอเคนะเนี่ยมาตัดแมงลักไปใส่แกงฟักใส่ไก่นะคะทุกคนก็แมงลักนี่ก็คือได้ตัดหลายครั้งมากเลยทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่ตัดไปใส่แกงหน่อไม้ตัดไปกินกับขนมจีนมันเริ่มหิวๆหน่อยสามีบอกว่าที่แรกมันทำไมมันหิวๆก็ไม่เป็นไรนะคะเหี่ยวก็ไม่เป็นไรทุกคนถือว่าเราได้ตัดกินหลายครั้งแล้วอะทุกคนเพราะว่าถ้าซื้อเป็นถ้าซื้อเป็นที่เขาแบบตัดมาขายอะมันก็เหี่ยวเร็วอะทุกคนถ้าซื้อมาเป็นต้นแบบนี้อะมันก็ยังได้ตัดกินหลายครั้งอยู่อย่างน้อยมันก็ยังอยู่ในต้นอะทุกคนใช่ไหมทุกคนเข้าใจที่กูพูดใช่ไหมถ้าแบบว่าตัดถ้าซื้อมาเนี่ยเพราะว่ามันช้ำเร็วไงทุกคนจ๋ามันช้ำเร็วถ้าเราซื้อมาแบบอย่างเงี้ยก็ยังได้ตัดอย่างน้อยมันก็ยังอยู่ในต้นถูกไหมโอ้หอมมากเลยก็ถือว่าโอเคอยู่แค่10เหรียญถ้าเราซื้อเป็นแบบที่เขาตัดมาก็ประมาณนี้แหละถูกไหมก็ประมาณ10เหรียญน่ะทุกคนแต่ถ้าเราแบบ10เหรียญมันก็ช้ำเร็วใช่ไหมคะ10เหรียญมันก็ช้ำเร็วเราต้องรีบกินแต่อย่างเงี้ยมันอยู่ในต้นมันก็ยังโอเคอยู่ทุกคนจ้าหนูว่ามันอันนี้นะหรือว่ากบลดน้ำมากเกินไปเปล่ากบก็ให้ผักให้อันนี้เขาอยู่นะหรือว่ายังไงก็ไม่เป็นไรนี่กบก็จะไม่ใส่แค่ประมาณนี้ป่ะทุกคนไปทำแกงฟักใส่ไก่กันค่ะลดน้ำนิดหน่อยสดชื่นขึ้นมาทันทีสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะทุกคนมาเข้าครัวด้วยกันกับกบค่ะวันนี้กบนำเสนอแกงฟักใส่ไก่แบบอีสานนะคะทุกคนได้ฟักมาลูกใหญ่เลยจากร้านจีนนะทุกคนเครื่องแกงแหมทำไมต้องหันลิ้นพูดใหม่นะคะเครื่องแกงของกบก็จะมีพริกแดงตะไคร้หอมแดงค่ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะทุกคนกบก็จะโขกแบบหยาบนะคะก็จะมีตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดด้วยนะคะใส่เกลือด้วยนะคะพริกแกงนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเนื้อไก่นะคะกบจะใช้ส่วนสะโพกนะคะทุกคนกบจะเป็นคนชอบกินส่วนสะโพกเพราะมีความรู้สึกว่ามันติดมันนะคะกบเป็นคนชอบกินเนื้อที่มันมีมันด้วยนะมันรู้สึกว่ามันอร่อยอันนี้ส่วนตัวชอบแบบนั้นนะทุกคนถ้าท่านไหนที่แบบว่าไม่ชอบส่วนมันก็ใช้ส่วนอกนะคะส่วนเนื้อของเนื้ออกอะเนื้ออกไก่มันจะไม่มีมันนะคะทุกคนจะเป็นเนื้อล้วนนะคะทุกคนก็ใช้ส่วนนั้นได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นฟักแฝงนะทุกคนกบได้มาจากร้านจีนนะคะ1ลูกนะทุกคนกบก็ทำการหั่นนิดหน่อยทีนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือมันอาจจะมีการติดเม็ดด้วยนะเพราะว่ากบได้มาแบบเนี้ยนะทุกคนแบบเป็นลูกอ่อนนะกบก็เลยแบบหั่นออกไปประมาณหั่นเมล็ดมันน่ะเม็ดมันน่ะออกไปประมาณ 80% ก็จะติดเนื้อติดเม็ดมันสัก 20% นะคะเพราะว่ามันอ่อนน่ะทุกคนกบก็เลยไม่หั่นออกหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมใบแมงลักของกบนั่นเองไม่ใบแมงลักสดๆตัดมาจากต้นนะคะก็จะใส่ต้นหอมด้วยเครื่องปรุงของเราก็จะมีผงชูรสปลาร้าน้ำปลาแล้วก็คะนอนะคะทุกคนโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยจ้าแกงฟักใส่ไก่แบบอีสานของกบนั่นเองน้ำเดือดแล้วนะคะทุกคนกบก็จะใส่นี่ค่ะเครื่องแกงของกบลงไปพร้อมกับเดี๋ยวก่อนใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปก่อนก็ได้นะคะทุกคนจะได้หอมๆฉีกใบมะกรูดนะคะถ้าเป็นบ้านเรานะทุกคนกบนี่
พราะบ้านกบก็มีต้นมะกรูดนะใส่เยอะมากกบบอกเลยแกงพวกนี้กบจะใส่เยอะมากตะไคร้ก็ปลูกเองใช่ไหมแป๊บนึงนะคะทุกคนตะไคร้ก็ปลูกเองใบมะกรูดก็มีเยอะใส่เยอะๆเลยจะได้หอมๆทุกคนแกงอีสานนี่ต้องหอมเครื่องเทศต้องหอมเครื่องเทศนะทุกคนสมุนไพรแกงอีสานของเราเนี่ยสมุนไพรนี่มาแบบเตะจมูกก่อนเลยอันดับแรกกับน้ำปลาแกงอีสานของเรานี่จะต้องแบบนั้นเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวกบจะรอให้เขาเดือดนะคะให้พริกแกงของเราเดือดทุกคนได้เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เนื้อไก่ของเราลงไปเลยนะกบไม่ถนัดกบขออนุญาตใส่ฝั่งนี้นะมือไม่ค่อยถนัดทุกคนไม่ใส่ลงไปเกลี่ย ทีนี้กบไม่รอนะทุกคนกบจะใส่ผงชูรสลงไปกับน้ำปลานะลงไปก่อนนะทุกคนขออภัยค่ะพริกขนอลงไปเลยแล้วก็กบลืมไปนะทุกคนส่วนมากแม่กบจะใส่มะขามเปียกนะแกงอันเนี้ยกบก็จะใส่มะขามน้ำมะขามเปียกลงไปหน่อยนึงประมาณนี้กบไม่รอให้ไก่สุกนะโอเคทีนี้เราก็ปล่อยเข้าไปเลยค่ะทุกคนปล่อยให้ไก่สุกนะคะชุบกบก็จะใส่ฟักลงไปเลยนะคะทุกคนฟักแฟงค่ะถ้าพูดคำเดียวมันก็ดีใส่ลงไปเลยทุกคนหอมปลาก็ทีนี้ก็จะปิดฝาต้มให้เขาสุกนะคะทุกคนจ๋าแล้วแหละกบอยากบอกว่าน้ำมันเยอะมากพอกบขออนุญาตหัวเราะนะคะพอน้ำมันเยอะกบจะคิดถึงคำแม่สอนกบประจำเลยอะทุกครั้งเวลาที่กบทำแกงต่างๆอะไรก็ตามแม่จะชอบบอกกบว่าก่อนที่จะทำอะไรที่เป็นน้ำพวกฟักพวกอะไรแบบเนี้ยก่อนที่จะต้มน้ำน่ะให้ใส่น้ำนิดเดียวแล้วทุกอย่างมันจะออกมาเองแม่บอกจำคำแม่พอเห็นน้ำเยอะก็จำคำแม่ไม่เป็นไรก็เอาไว้ราดข้าวสุกแล้วนะคะทุกคนกบก็จะชิมทุกคนโอเคใส่น้ำปลาหน่อยนึงไม่หน่อยแล้วก็โอเคเสร็จแล้วทุกคนขั้นตอนสุดท้ายของเราใส่ผักลงไปต้นหอมกับใบแมงลักนี่ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนแกงฟักใส่ไก่แกงฟักแฟงใส่ไก่นะคะทุกคนเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟหอมใบแมงลักเลยทีนี้โอ้ยกินฮอดบ้านนะทุกคนโอ้ยหอมมากคิดถึงบ้านหอมใบแมงลักมากเลยทุกคนโอเคค่ะทุกคนค่ะมาทานข้าวด้วยกันกับกบค่ะมื้อนี้ต้องอร่อยมากแน่ๆเลยอ่ะพอทานเมนูอีสานเมนูนี้กบก็จะคิดถึงบ้านมากมากกว่าปกติเราคิดถึงบ้านอยู่แล้วนะทุกคนแต่พอได้กินอาหารอีสานหรือได้กลิ่นแมงลักกบก็จะคิดถึงบ้านมากเป็นพิเศษแล้วยิ่งได้ทำอาหารแบบนี้ก็คิดถึงแม่ด้วยเพราะว่าส่วนมากเราก็จะได้วิชาการทำอาหารแบบอีสานก็ได้มาจากแม่นะทุกคนโอเคนะคะทุกคนกบซูมให้นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดือดปุดๆกบปิดเตาแล้วขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของกบค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักเพื่อนๆทุกคนค่ะมาทานมื้อเย็นกับเราสองคนนะคะคุณอำนาจกำลังกลับบ้านค่ะนี่ค่ะทุกคนตักเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะแกงฟักใส่ไก่ค่ะท้ายด้วยผลไม้ของเราก็มี
มะม่วงสุกนะคะวันนี้ผลไม้เยอะเลยนะคะมีเงาะองุ่นแม่มดหรือว่าองุ่นเล็บมือนางนะคะอันนี้อะไรอินทผาลัมพุทรายยังเหลือและเริ่มเหี่ยวแล้วทุกคนแล้วก็นี่ค่ะลำไยนะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้ผลไม้เยอะมากค่ะ